สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่12วันนี้เวลา 8:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่12เรื่องโภชนาการช่วงแรกของชีวิตพื้นฐานของสุขภาวะที่ดี Early Life Nutrition for Good Health ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2561เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านอาหารและโภชนาการที่ทันยุคสมัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพตลอดจนผู้สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า1,000 คนโอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Early Life Nutrition and Development as Foundation of Healthy Society โดยศาสตราจารย์ชองแยบเชงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีของหญิงตั้งครรภ์มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่โดยการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไปมีแนวโน้มเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และมีโอกาสเป็นต่อเนื่องสูงขึ้นนอกจากนี้ภาวะอารมณ์ที่ซึมเศร้ามีความวิตกกังวลสูงยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียนซึ่งผลการศึกษานี้ได้นำเสนอต่อรัฐบาลของสิงคโปร์เพื่อผลักดันให้เกิดการดูแลผู้หญิงตั้งแต่ก่อนและตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องเกษตรผสมผสานสู่โภชนาการที่ดีซึ่งนำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีอาหารบริโภคตลอดปีอันจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัยการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์อาทิโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การจัดการด้านอาหารและโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอ้วนสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมองของทารกโภชนาพันธุศาสตร์กับการดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคลและกรดไขมันทรานส์ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการของบริษัทผลิตอาหารและเวชภัณฑ์องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ถนนโรงพยาบาลเก่าตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง4ชั้นพร้อมชั้นลอยมีพื้นที่ใช้สอย 2,882 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องรับบริจาคโลหิตห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตและห้องจ่ายโลหิตนอกจากนี้มีการบริการตรวจ NETเป็นเทคนิคที่มีความไวสูงในการตรวจหาการติดเชื้อที่ติดต่อทางโลหิตทำให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่ปลอดภัยสูงสุดสำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3มีภารกิจสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้วยคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อมีภัยพิบัติ
พื่อให้มีโลหิตและส่วนประกอบโลหิตใช้ได้ทันท่วงทีโดยให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก7จังหวัดได้แก่ชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงครอบคลุมการให้บริการประชากรกว่า5ล้านคนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกนราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการสัตวแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์และด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา 14:30 นตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเบลเยียมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับสไตเกนเบอร์เกอร์วิลเชอร์สไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนโดยมีศาสตราจารย์ดร.กิโดไฮเลนบรูครองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติศาสตราจารย์ดร.ฟรังกัสทัตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.พีคูเบคเกอร์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนนายแดเนียลเทอร์มองนายกเทศมนตรีเมืองเกนนายฟิลิปเทียนปองนายกเทศมนตรีเมืองเมโรเบกและนายจอห์นแฮบรังหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้ารับเสด็จศาสตราจารย์ดร.กิโดไฮเลนบรูครองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเกนกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกนในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกนมีอายุครบรอบ200ปีและยังเป็นโอกาสอันดีในการสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีไมตรีจิตมาอย่างยาวนานโดยในปีพุทธศักราช2561เป็นปีที่ครบรอบ150ปีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมอีกด้วยโดยมหาวิทยาลัยเกนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2360แรกเริ่มมี4คณะวิชาได้แก่อักษรศาสตร์นิติศาสตร์แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประมาณ230หลักสูตรใน11คณะมีนักศึกษาประมาณ 50,000 คนและบุคลากร 9,000 คนโดยมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกนจำนวน9คนระดับปริญญาโท2คนและระดับปริญญาเอก7คนในสาขาวิชาโรคพืชสาขาวิชาการจัดการดินสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกนเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัยโดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่69ภายใต้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย500อันดับแรกทั่วโลกโดยคณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2476เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งแรกของราชอาณาจักรเบลเยียมที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเฟลมิชแรกเริ่มมีเพียงฟาร์มปศุสัตว์สาธิตบริเวณเมืองมิเรลเบกเป็นสถานที่ศึกษาและวิจัยต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และสัตว์เศรษฐกิจรวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งของคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมากระดับโลกได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งจาก Academic Ranking of World University ในปีพุทธศักราช2560และ2561และเป็นอันดับที่17ภายใต้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankingโดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษาสัตวแพทย์แบบ6ปีได้2ปริญญาได้แก่สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตประกอบด้วยหลักสูตรชั้นพรีคลินิกระดับปริญญาตรี3ปีและหลักสูตรชั้นคลินิกระดับปริญญาโท3ปีนอกจากนี้มีหลักสูตรอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสัตวแพท
หลักสูตรฝึกหัดความชำนาญเฉพาะสาขาต่างๆและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์มีนักศึกษา 1,430 คนบุคลากร418คนเป็นอาจารย์53คนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คือศาสตราจารย์ดร.ฟรังกัสทัตเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการวางยาสลบในสัตว์เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยวิสัญญีสัตวแพทย์แห่งยุโรปเป็นกรรมการบอร์ดของสมาคม EAEVE ย่อมาจาก European Association of Establishment for Veterinary Education ซึ่งสามารถให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรสัตวแพทย์ทั้งในยุโรปและทั่วโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์โดยทรงมีพระปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการพัฒนาเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านการสัตวแพทย์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์แนวใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไปนอกจากนี้ทรงปรึกษาหารือกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์เรื่องโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยซึ่งทรงเป็นองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า That I need help with our Prime Minister try to get rid of all rabies cases fromThailand, and there are so much stray dogs, and being Buddhist, we don't kill. We do sanitization, but that was. I have been doing this for months now, and the number of which the dog is 1,000 something. But there is still much to be done. If you can advise me what to do.จากนั้นทรงฟังบรรยายการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์ซึ่งเป็นหนึ่งใน4คณะแรกที่ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกนต์โดยคณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่95ของโลกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดย Time Higher Education ภายในคณะแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรเบลเยียมมีจำนวนเตียงกว่า 1,000 เตียงนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และการแพทย์ปฐมภูมิโดยพันธกิจของคณะที่สำคัญคือการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวเบลเยียมปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำประมาณ900คนผู้ช่วยแพทย์600คนพยาบาล 2,600 คนและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 600,000 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมาสำหรับด้านการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์เน้นส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับต่างประเทศโดยคณะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรปถึง147แห่งและกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอกยุโรปอีก40แห่งในรอบปีที่ผ่านมานักศึกษาแพทย์ของคณะจำนวน319คนได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศและมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะจำนวนประมาณ100คนหลังการบรรยายเสร็จสิ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกนต์ราชอาณาจักรเบลเยียมถวายสมุดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเพื่อลงพระนามเป็นเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกนต์ที่เสด็จมาเยือนในครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและนางสุดด้วยไทยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่จากนั้นทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายภคพลศรีสาและนางสาวอธิชารักลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD หมายเลข2ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดน่านเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 10:12 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อบ้านร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านทรงเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสนองพระดำริให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียความเดือดร้อนและความยากลำบากของราษฎรอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากโดยการจัดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะช่วยในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติและช่วยในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชาวไทลื้อบ้านร้องแงซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมประเพณีอาหารและความเชื่ออาทิพิธีสืบชะตาข้าวพิธีสังฆะทุ่งนาจากนั้นทอดพระเนตรลำเหมืองห้องแงซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านร้องแงเนื่องจากในอดีตมีต้นมะแงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากโดยรอบลำเหมืองในปี 2552 ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรทำการปรับปรุงลำเหมืองห้องแฮเป็นคลองและปรับปรุงลำเหมืองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรโดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า900ไร่ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารวัดร้องแงทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระประธานทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์วัดร้องแงเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี2310โดยการนำของเจ้าหลวงเทพยาเลนเจ้าช้างเผือกงาเขียวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2470ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิ์วรคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม10รูปเว
เวลา 12:06 นาทีเสด็จไปยังบ้านดงผาปูนตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือทอดพระเนตรพื้นที่ต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้นซึ่งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ในบ้านดงผาปูนทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกิดปัญหาเขาหัวโล้นทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแหล่งสำรองน้ำไม่เพียงพอขาดระบบกระจายน้ำและสำรองน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งมากว่า20ปีจนในปี2554ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาเก็บข้อมูลและวางแผนพัฒนาเพื่อบริหารจัดการดินน้ำป่าต่อมาในปี2560ชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนดำเนินการฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นปลูกกล้วยเสริมพื้นที่ต้นน้ำและป่าหัวโล้นปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและวนเกษตรซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีจึงมีการขยายแนวคิดและวิธีการดำเนินงานไปยังบ้านนาบงซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหาพื้นที่เขาหัวโล้นเช่นเดียวกันทำให้ปัจจุบันสามารถดำเนินการสร้างต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้นไปแล้วกว่า 1,200 ไร่เป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองส่งผลให้เกษตรกรบ้านดงผาปูนและบ้านนาบงมีน้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังสามารถแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอบ่อเกลือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบภูเขาที่มีความลาดชันราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนทำไร่และมีอาชีพเสริมจากการทำหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่หญ้าสามเหลี่ยมการหาของป่าและสมุนไพรเวลา 13:17 นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพบกจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมตำบลดู่พงอำเภอสันติสุขทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งอำเภอสันติสุขเป็นอำเภอที่รับผลกระทบและได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดน่านจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2561โดยเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่อำเภอสันติสุขได้รับผลกระทบ3ตำบล31หมู่บ้านกว่า 1,550 ครัวเรือนบ้านพักอาศัยเสียหาย18หลังพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายกว่า 3,700 ไร่และบ่อปลาเสียหาย280บ่อนับได้ว่าเป็นพายุโซนร้อนที่สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดน่านรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพไปมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรและถวายแด่ภิกษุสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขรวมจำนวน540ถุงเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ประธานหญ้าแห้งอัดก้อนเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคและกระบือและประธานพันปลานิลปลายี่สกและปลานวลจันทร์ชนิดละ 2,000 ตัวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปเวลา 14:49 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังบ้านป่าอ้อยตำบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าอ้อยและประทานถุงยางชีพแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากสร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณไปล้นพ้นทางนี้ได้ประทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่24สิงหาคม2561แก่นายพนมบัวหารอายุ76ปีบ้านเลขที่70หมู่4ตำบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านพังเสียหายโดยสิ้นเชิงโดยบ้านโดนน้ำพัดหายไปกับสายน้ำทั้งหลังทำให้ไม่สามารถนำสิ่งของออกจากบ้านได้มีเพียงเสื้อผ้าติดตัวเพียง1ชุดเท่านั้น
โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่64วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่64และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน187ชิ้นจาก135คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน16ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองผลงานชื่อแรงบันดาลใจจากคำสอนพระพุทธภาวนาพุทโธของนายประดิษฐ์ตั้งประสาทวงประเภทประติมากรรมรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ2เหรียญเงินผลงานชื่อแปลรูปหมายเลข2ของนางสาวสุกัญญาสอนบุญและประเภทสื่อผสมรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ2เหรียญเงินชื่อผลงานจินตนาการของลูกแม่ค้าของนายพราดาพัทรกุลปรีดานอกจากนี้ในงานยังมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงอีก56ชิ้นโดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่28ตุลาคม2561หลังจากนั้นจะนำผลงานศิลปกรรมทั้งหมดไปจัดแสดงสัญจรณสถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยางชีพเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกภายในกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยางชีพเพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆโดยมีอาสากาชาดสภากาชาดไทยกำลังพลกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกกลุ่มจิตอาสาสนามหลวงนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนธัญบุรีและโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามูลนิธิป่อเต็กตึงและภาคเอกชนร่วมกันบรรจุถุงยางชีพจำนวน 4,000 ถุงและถุงยางชีพสำหรับพระภิกษุอีกจำนวนหนึ่งภายในประกอบด้วยข้าวสารเครื่องกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพวันจันทร์ที่15ตุลาคม2561เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปสำคัญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน207รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ